ปากาตินถีบนี่แหละนะคะคุณผู้ชมคะมาจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะเป็นการแข่งขันของชาวจังหวัดตรังค่ะโดยแชมป์เก่าวัย71นะคะและมีผู้ท้าชิงวัย11ขวบเขาแข่งขันอะไรรู้ไหมคะปากกัดตีนถีบค่ะแข่งขันนี่แหละค่ะปากกัดแล้วก็ตีนถีบออกไปเลยนะคะนี่อันนี้ทำอะไรอ่ะเอาให้เข้าใจจริงอ่ะลอกใบจากค่ะลอกใบจากเพื่อเอามาทำยาสูบฮะเอามาทำอะไรเอามามวนยาสูบอ่ะใช่นี่ปากกัดแล้วก็ตีนถีบแบบนี้ค่ะเขาก็เลยจัดแข่งขันกันนะคะคือมันอาชีพของชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมคะนี่ปากกัดเสร็จแล้วก็เอาตีนไปถีบออกไปแข่งขันกันชิงเงินรางวัล2,000บาทค่ะปรากฏว่าแชมป์เก่าอายุ71กับหนูน้อยวัย11ขวบใครจะได้มากที่สุดนะคะปรากฏว่าผลออกมาแล้วค่ะครับน้องสโรชาวัย11ขวบนะคะเรียนป.5โรงเรียนบ้านแหลมอำเภอกันตังคว้ารางวัลชนะเลิศไปเพราะว่ากรรมการนับดูแล้วนะคะโอ้โหมีความเชี่ยวชาญไม่แพ้ผู้ใหญ่แล้วจ่ายกันสดๆเลยนี่ 2,000 บาทนี่ละค่ะโอ้โหสุดยอดเก่งมากครับคือน้องเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะหนูไม่ได้เพิ่งฝึกนะหนูทำมา2ปีแล้วนะโอ้เออเพราะว่าช่วยเป็นอาชีพเลยใช่ไหมช่วยตากับยายทำแล้วก็เลยทำให้เชี่ยวชาญค่ะครับพอเชี่ยวชาญก็เลยเข้ามาแข่งเลยนะคะปีนี้โค่นแชมป์ไงแชมป์เก่าอายุ71นะคะเอาไปอีกการแข่งขันนึงแล้วกันนะคะที่เดียวกันป่ะที่เดียวกันแข่งขันขูดมะพร้าว มีผู้สมัคร5คนนะคะเอามาทุกรุ่นเลยนะคะมีเวลาให้3นาทีค่ะอ้าวนับเริ่มสตาร์ทใครที่ขูดได้2ลูกเนี่ยหมดก่อนคนนั้นชนะไปเอาละค่ะเร่งมือหน่อยค่ะคุณยายน่าจะเชี่ยวชาญมากกว่านะคะขูดมาตั้งแต่สาวอันนี้ขูดแบบสมัยโบราณไงใช้สมัยปัจจุบันนี้เขายัดใส่เครื่องทุบแตกแล้วยัดใส่เครื่องขูดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาชั่งกันค่ะเอามาชั่งดูปรากฏว่าผู้ชนะเลิศได้รางวัลไปครองนะคะนี่ก็คือนี่ได้รางวัลไปครองเรียบร้อยนะคะคุณยายวัย78ค่ะชื่อว่าคุณยายเง็กนะคะครับทีนี้เอาไปไหนเอาไปประมูลค่ะของที่ขูดออกมามะพร้าวที่ขูดออกมาเอาไปประมูลนะคะนำเงินมาสมทบทุนแหมงานชักพระทางน้ำปีหน้าประมูลค่ะประมูลให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่พี่กำพงให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่พูดมาเลยให้เท่าไหร่ครับผมไม่มีปัญญาล่ะครับได้มา300บาทนะคะโอ้โหเป็นมะพร้าวกะทิที่แพงมากนะคะถุงแค่นี้ได้300บาทได้อารมณ์นะท่านผู้ชมฮะการทำอาหารสมัยก่อนนี่เขาก็ต้องขูดมะพร้าวคั้นเองด้วยวิธีการแบบนี้และคั้นกับมือเองนะครับคั้นกับมือนี่แบบไม่ต้องใส่ถุงมือเลยนะนี่นะฮะมันออกมาหมดเลยตรงนี้แหละครับไม่ใช่นะฮะ